เราจะปกติเนี่ยเราเรนเดอร์เนี่ยเราก็ใช้ VPR นะครับตรงนี้ใช่ไหม VPR ก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเรนเดอร์ให้เรามันก็ได้ความสวยงามประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครชอบใช้ VPR เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ไลท์จัดแสงไลท์แคปไลท์อะไรตรงเนี้ยที่มันมีให้เนี่ยแล้วก็ไปคอมโพสิตใน Photoshop เหมือนที่ผมเคยทำให้ดูครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้นะครับตัวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เนี่ยก็จะมีไฟล์ที่มันเป็นแยกพาร์ทไว้ให้เป็นแมสเป็นออคคูชั่นเป็นชาโดว์เป็นเดปนะครับใช้ตัวเนี้ยมาคอมโพสิตรวมกันเป็นงานที่สมบูรณ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากใช้ VPR นะครับเราสามารถใช้เรนเดอร์ตัวอื่นมาช่วยในงานได้นะครับที่ใช้กันแล้วก็มันลิงก์กันอยู่เนี่ยมันก็คือ KeyShot นะครับมันจะสามารถบริดมาได้นะครับผมจะใช้คำว่าบริดนะครับส่งตรงมาจากซีบัตเนี่ยเข้ามาเลยโดยที่มันจะเก็บข้อมูลของโพลีเพนต์ไว้ให้เราด้วยโพลีเพนต์ก็คือรูปที่เราเพ้นสีลงไปแบบนี้เนี่ยตัวนี้สีในที่มันเป็นเวอร์เท็กซ์คัลเลอร์นะครับพวกนี้เรียกว่าโพลีเพนต์มันจะเก็บค่าสีตรงนี้ให้เราด้วยได้นะครับแล้วเวลาไปเปิดในคีย์ช็อตเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามนี้เลยเดี๋ยวลองดูวิธีนะวิธีก็ง่ายๆให้เราไปที่เรนเดอร์นะครับเรนเดอร์เมนูตรงนี้นะครับเลือกเป็น external render ตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับมันยังไม่ถูกเลือกอยู่เราก็เลือกไปที่ external render ที่เราจะใช้นะครับก็คือ key shot ตรงนี้กดปิ๊งมันจะขึ้นไฮไลท์ขึ้นมานะครับเราก็ลองกดดูก็ได้ผมจะลองกรุ๊ป by material แล้วก็ออโต้เมิร์จ2อันนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างเรนเดอร์ไปปุ๊บการจะบลิดไปเนี่ยแค่เรากด BPR มันก็จะบลิดไปแล้วแต่เราต้องเปิดคีย์ช็อตทิ้งไว้นะเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยเปิดคีย์ช็อตทิ้งไว้ถ้าเราไม่เปิดคีย์ช็อตทิ้งไว้มันก็จะไปหาในเครื่องให้เราแล้วก็เปิดขึ้นมาให้เราแต่บางทีมันก็หาไม่เจอนะครับแต่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันน่าจะหาเจอนะครับส่วนใหญ่จะหาเจอนะก็กด BPR ตรงนี้เลยกดปิ๊งในซีบัตก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลองปิดซีบัตนะไปดูที่กีช็อตอัพมาแล้วนะครับมันถูกส่งข้อมูลมาแล้วอันนี้มาไวไปหน่อยเดี๋ยวผมทำให้ดูทีหนึ่งกด VPR ปุ๊บจะรีบปิดค้างไปเลยแต่ถ้าเรากดอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับว่าไอตัวคันใหม่เนี่ยมีอะไรต่างไปจากเดิมบ้างนะครับแล้วก็ไปแก้ไขให้ใหม่ที่ในคีย์ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปให้มันอัปเดตข้อมูลนะครับเดี๋ยวมันจะค้างแบบนี้อะไรเนี่ยอันนี้เราบิดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะบิดมาเนี่ยให้เราทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับทำให้เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยบิดมานะครับทำไม CPU ผมขึ้นเยอะจังลองพอสิโอเค
โอเคถ้าตัวนี้มันจะเป็น real time render นะครับมันจะใช้ CPU ทั้งหมดนะครับมันก็อาจจะทำให้เครื่องร้องหรือเครื่องดังได้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตารวมๆทั้งหมดก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะทำให้มันใช้ CPU น้อยๆหน่อยเดี๋ยวผมจะกลับมาบอกอีกทีนะให้เราเลือกเป็น performance modeก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เดี๋ยวไล่ดูหน้าตาของคีย์ช็อตก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทำงานนะครับพอเราบิดมาจากซีบัตแล้วเนี่ยให้เราอย่าลืมให้เราปิดตัว external render ที่มันบิดต่อกันนะเดี๋ยวเวลาเรากด BPI อีกทีนึงเนี่ยมันจะแฮงนะครับมันคือมันอัปเดตข้อมูลนั่นแหละแต่ว่ามันอัปเดตไม่ไปนะครับและยิ่งถ้าเกิดไฟล์มันมีโพลีกอนเยอะๆหลายล้านหรือหลายสิบล้านเนี่ยมันก็อาจจะค้างได้นะครับพอเราบิดมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปิด external render เนี่ยตอนแรกเราเปิดไว้ให้เราปิดไปก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยถ้าเราเปิดคีย์ช็อตทิ้งไว้เนี่ยแล้วเราไปกด BPI ทิ้งเนี่ยมันจะเป็นส่งไปรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะค้างนะครับเราก็ปิดไปก่อนพอเรากด BPI ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ไม่ส่งไปที่คีย์ช็อตมันก็จะกลายเป็นเรนเดอร์ธรรมดาแบบนี้อันนี้ก็ปลอดภัยแล้วไม่ต้องไปกลัวมันจะถ้าเปิดทิ้งไว้มันจะส่งไอ้กระบอกนี้ไปแทนหมาเรานะเพราะฉะนั้นพอบิดไปเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมปิดตัว external render ไปเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดค้างไว้ผมก็ชอบเปิดค้างไว้แล้วก็พังประจำเลยนะครับระวังอย่าลืมนะครับมาดูที่คีย์ช็อตนะครับวันนี้มันบิดข้ามมาแล้วหน้าตาจะออกเป็นอย่างนี้เป็นเริ่มต้นของมันเลยนะครับเมนูมันไม่มีอะไรมากมันเป็นคล้ายๆกับพรีเซตนะครับไว้ให้เราเลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูรวมๆก่อนเอามาดูที่หน้าจอก่อนหน้าจอจะอยู่ตรงกลางนะครับกดพื้นที่ว่างเนี่ยขยับเหมือนกับไอ้ซีบัตนะครับขยับหุ่นไปมาได้กดเมาส์กลางนะครับเมาส์กลางค้างไว้เนี่ยเป็นการแพนไปแพนมากดคลิกที่ว่างเนี่ยจะหมุนไปมานะครับคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายแล้วก็ที่ว่างๆเนี่ยเหมือนกับโปรแกรมซีบัตนี่แหละคลิกซ้ายแล้วก็ที่ว่างๆเนี่ยเป็นการแพนนะครับแต่ move เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ move อันนี้คือใช้เมาส์กลางลากแล้วก็ขยับเลื่อนไปมาได้ซูมนะครับก็กดที่เมาส์กลางเนี่ย looking เนี่ยซูมเข้าซูมออกก็ได้ครับหรือกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วกดไม่ใช่คอนโทรลนะกดอัลเทอร์เนทกับเมาส์ขวานะครับกดอัลเทอร์เนทกับเมาส์ขวาเนี่ยก็จะเป็นการซูมแบบละเอียดนะครับแล้วก็ซูมทีละหน่อยซูมนะครับหรือใช้ลูกกลิ้งตรงกลางเมาส์กลางก็ได้ก็จะซูมเหมือนกันนะครับเมาส์กลางเนี่ยกดเฉยๆเนี่ยเป็นแพนนะครับถ้าขยับลูกกลิ้งก็เป็นซูมนะครับถ้าจะซูมแบบละเอียดคือลูกกลิ้งมันจะสแนประยะทางครับ10หน่วยนะครับหรือ5หน่วยหรืออะไรไม่รู้แหละแต่มันจะ snap เป็นตัวเลขนะครับถ้าเกิดเราอยากจะซูมให้มันพอดีกับหน้าจอเราแบบละเอียดเนี่ยเราก็ใช้ปุ่ม alternate นะครับแล้วก็เมาส์ขวานะครับ
อีกอันนึงสุดท้ายละก็คือกดคอนโทรลเมาส์ซ้ายนะครับเป็นการเลื่อน environment หรือเลื่อนสภาพแวดล้อมเพราะแสงเนี่ยเวลาเราเลื่อนสภาพแวดล้อมเนี่ยแสงก็จะขยับทิศทางไปด้วยอันนี้เราจะใช้แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจำลองมาจากแหล่งกำเนิดแสงของจริงนะครับอันนี้คือห้องที่มีหลอดไฟสีขาวแบบนี้อันนี้คือจำลองมาคือใช้ลูกบอลกลมๆเนี่ยไปวางไว้นะครับแล้วก็เอากล้องถ่ายภาพเนี่ยถ่ายลูกบอลนี้มานะครับเสร็จแล้วใช้โปรแกรมคลี่ลูกบอลเนี่ยออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็มาใส่ในโปรแกรมโปรแกรมก็จะเอาไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยห่อกลับมาเป็นลูกบอลเหมือนเดิมนะครับมาเรียกว่า HDRI นะครับตัวนี้มันสร้างขึ้นมาโดยการไปถ่ายจากสถานที่จริงๆก็ได้นะครับหรือว่าใช้โปรแกรมสร้างขึ้นมาก็ได้ครับเราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกเขาสร้างขึ้นมาอย่างไรเพียงแต่ว่าเราก็เอามาใช้อันที่มันใส่กับงานแล้วมันสวยๆก็พอครับซึ่งแรงกำเนิดแสงเนี่ยมันจะติดอยู่กับไฟล์ HDRI เลยนะครับลองดูไอ้ตรงเนี้ยมันจะเห็นว่ามันจะมีแสงสว่างอยู่2จุดใช่ไหมนี่คือแหล่งกำเนิดแสงนะครับถ้าเราหันตัว HDRI เนี่ยตัวนี้คือโรเทชันถ้าเราหมุนเนี่ยแรงกำเนิดแสงมันก็จะหมุนตามซึ่งเราสามารถหมุนได้โดยการกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเมาส์ซ้ายนะครับหมุนแล้วเงาก็ขยับตามนะเราก็เลือกอย่าให้เงามาบังด้านหน้าเรานะครับแบบนี้ย้อนแสงใช่ไหมเราก็หมุนกลับไปให้เงามันไปอยู่ด้านหลังก็จะได้มองเห็นชัดๆนะครับอันนี้คือหน้าจอการทำงานนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็น material ทั้งหมดนะครับกับสี texture แล้วก็ environment ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ใช้ใส่ลงไปในซีนของเราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น material ไฟสี environment เนี่ยคือเราจะลาก resource จากตรงเนี้ยมาใส่ไว้ในซีนของเราคือ resource ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมซีนนะครับเช่นว่าซีนนี้ประกอบด้วยอ็อบเจกต์อะไรบ้างที่ส่งมาจากซีบัตนะครับแต่ละอันเนี่ยมันจะถูกแยกเป็น Material ID อยู่แล้วเราเลือกไม่ยากนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคีย์ช็อตนะครับพักแค่นี้ก่อนนะครับเราบลิดมาแล้วก็มาตั้งต้นที่โปรแกรมได้ละเดี๋ยวพัก10นาทีนะครับแล้วก็กลับมาดูว่าการใช้งานอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็การเรนเดอร์ของมันนะครับอันนี้มันลิงก์กันระหว่างซีบัตกับคีย์ช็อตนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ใช้ต่อเนื่องกันนะครับเป็นตัวเสริมนะครับเป็น external renderโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่10โมง50นะครับแต่ตอนนี้มันเดี๋ยวมันก็จะคัด